มาชวนดูสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันค่ะนับถอยหลังอีกเพียง20วันนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว22พฤษภาคมผู้สมัครปัจจุบันเนี่ยก็เร่งลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาติหลายคนค่ะมีการนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการลูกจ้างและแรงงานด้วยนะคะไปเริ่มกันที่กลุ่มก้อนที่เขารวมตัวกันหาเสียงในนามว่าผู้สมัครกันก่อน6คนไปรวมตัวปราศัยกันหน้ากระทรวงแรงงานกลุ่มเหล่านี้เขาชูนโยบายดูแลและเปิดโอกาสให้แรงงานทุกคนและทุกระดับในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นแรงงานในหรือนอกระบบคนกรุงหรือคนต่างจังหวัดนะคะผู้สมัครหลายคนก็ย้ำถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองหากได้เป็นผู้ว่ากทม.แล้วก็ขอโอกาสคนกรุงนั้นเปิดใจรับฟังนโยบายของเขาบ้างแม้ว่าที่ผ่านมาเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมเท่าที่ควรก็เลยปรับกลยุทธ์ในการหาเสียงเป็นกลุ่มก้อนอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะจะมีเงินสมทบนะครับดูแลพี่น้องชาวแรงงานทั้งหมดเมื่อตกงานหรือว่าพออายุเกินที่จะทำงานแล้วเนี่ยก็สามารถจะมารับสวัสดิการในการที่ตัวเองทำงานในกรุงเทพมหานครเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกคนมาสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจให้กับชาวกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครต้องดูแลพี่น้องทุกคนเป็นอย่างดีครับเราจะให้ความสำคัญอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกการมีงานทำและก็มีรายได้เพียงพอที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่องสองเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องสามนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเราจะดูแลทั้ง3ส่วนซึ่งก็อยู่ในอำนาจของกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าถ้าไม่มีงานทำนะครับจัดหางานให้ถ้าไม่มีความฉีดความสามารถในทักษะเราก็มีศูนย์อาชีพกรุงเทพมหานครฝึกฝนให้นะครับยังมีอีกหลายคนนะครับคุณผู้ชมที่เขาไปลงพื้นที่หาเสียงจะว่าไปไม่ใช่แค่ผู้สมัครรายย่อยผู้สมัครรายใหญ่ที่คุณผู้ชมเรียกว่าเป็นผู้สมัครแบบสปอตไลท์เลยเขาก็ไปกันทุกวันคุณรสนาโตศรีตระกูลครับผู้สมัครผู้ว่าอีกคนหนึ่งลงพื้นที่พบกลุ่มแรงงานที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยย้ำว่าภาคแรงงานนั้นสำคัญนะครับแล้วก็เป็นกำลังหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพก็จะผลักดันให้เกิดพื้นที่ค้าขายไว้เป็นพื้นที่หลักให้ผู้ค้าและแรงงานที่ต้องการพื้นที่เพื่อมีโอกาสค้าขายได้มีที่ทางทำกินให้มีรายได้มากขึ้นนะครับและอีกด้านครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครในนามอิสระนำเสนอนโยบายดูแลสวัสดิการพนักงานลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะลูกจ้างที่จะต้องเสี่ยงอันตรายทั้งการเก็บขยะหรือการลอกท่อระบายน้ำและเร่งบรรจุลูกจ้างเพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตนะครับส่วนช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายนี้คุณชาชาติมองว่าแม้ผลโพลจะนำแต่ว่าจะต้องปรับยุทธศาสตร์ครับรวมถึงการสื่อสารนโยบายให้มันชัดเจนขึ้นค่ะด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกว่าตั้งใจในการสานต่อโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองราชมนตรีในกรุงเทพฝั่งธนบุรีที่เคยเริ่มไว้แล้วก็จะเพิ่มเติมอีกหลายๆโครงการหลายๆนโยบายส่วนช่วงโค้งสุดท้ายคุณอัศวินบอกว่าไม่จำเป็นต้องปรับคุณชาชาติบอกปรับใช่ไหมคุณอัศวินบอกไม่ต้องปรับการหาเสียงอะไรให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะดำเนินการเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็มั่นใจว่าประชาชนตอบรับและจะได้รับชัยชนะด้วยนะคะครับอีกคนนึงค่ะนาวากาศตรีสิทธาธิวารีผู้สมัครพรรคไทยสร้างไทยเมื่อวานนั้นเปิดนโยบายคิดต่างเพื่อการอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่คนกรุงเทพนะคะที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวเสนอแบบนี้เลยใช้ประโยชน์จากเส้นทางใต้ทางด่วนเป็นเส้นทางรถเมล์ไฟฟ้านะคะเชื่อมประชาชนสู่ขนส่งสาธารณะอื่นๆเชื่อมกรุงเทพเหนือตะวันออกถึงเอกมัยโดยไม่ต้องมาอ้อมถนนวิภาวดีรังสิตค่ะหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าน้ำประปานะคะเมื่อวันนี้คุณสกลทีพัทยกุลผู้สมัครในนามอิสระเห็นควรให้กระจายงบตามต้นแบบของสกลทีโมเดลที่เขาวางเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาและก็เสนอปรับปรุงเส้นทางในสวนสาธารณะค่ะคุณสกลทีก็ไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็บอกนะคะว่าน่าจะมีการปรับปรุงสวนสาธารณะไปพร้อมๆกับการกระจายให้มีสวนสาธารณะทุกเขตใกล้บ้านเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีประมาณ30จุดเท่านั้นคนกรุงเทพจะได้ออกมาออกกำลังกายแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์กันนะคะครับอีกคนนึงครับคุณสุชาชวีครับสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์นะครับแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำท่วมน้ำเหนือน้ำหนุนที่เป็นปัญหาของชาวบางขุนเทียนคุณสุชาชวีเนี่ยย้ำว่าต้องใช้หลักวิศวกรรมสู้ภัยธรรมชาติครับเพราะว่าเห็นควรให้เร่งแก้ปัญหาป้องกันอันตรายจากไฟช็อตจากสายไฟที่ระยงระยางเป็นพวงใหญ่ตามสะพานลอยทั่วกรุงเทพเหมือนที่คุณผู้ชมหลายคนชอบถ่ายรูปมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นปัญหาของคนกรุงคนเดินเท้านะครับมีดราม่าป้ายหาเสียงครับคุณผู้ชมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเดี๋ยวเขาโพสต์รูปภาพที่มีการแชร์ต่อกัน
ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวนะครับไอเดียรักใครชอบใครนะครับอะไรทำนองนี้มีเนื้อหาบอกว่าหากชอบหรือว่ารักนักการเมืองคนไหนควรเลือกผู้สมัครรายไหนบ้างเขาก็มีการจับคู่กับนักการเมืองระดับชาติสสในสภาบ้างนอกสภาบ้างนะครับอดีตนักการเมืองอย่างที่เห็นคือมันเป็นการโยงจับคู่จับขั้วไปเลยนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละว่าน่ะคนแรกน่ะถ้าเกิดว่าชอบคนนี้ก็ให้ไปเลือกคนนั้นกับคนนี้ให้ไปเลือกพรรคนี้ให้เลือกคนไหนเหมือนเป็นตัวแทนให้เห็นว่าถ้าคุณเลือกคนนี้คุณก็จะได้คนนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าทั้งหมดที่พูดมาไม่ชอบใครเลยให้เลือกรสนาแล้วก็มีภาพคุณรสนาโตศิตรกูลเนี่ยอยู่ในภาพช่วงท้ายด้านล่างด้วยนะคะคือภาพคุณรสนาเนี่ยไม่ได้ถูกโยงกับใครฮะแต่ว่าภาพคนอื่นเนี่ยโดนโยงอย่างเช่นดร.เอเนี่ยเอาไปโยงกับคุณปรินพานิชพักที่กำลังมีประเด็นยังสู้คดีละเมิดล่วงละเมิดทางเพศอยู่ขออภัยแล้วก็คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าชอบ2ท่านนี้ก็ให้เลือกคุณสุชาติชวีปัญหาคือบางคนที่จับไปโยงเนี่ยเขาก็จะมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองนะครับมันอาจจะส่งผลบวกก็ได้แหละแต่มันอาจจะส่งผลลบก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ายังมีแบบอย่างชอบคุณธรรมนัสกับพลเอกประวิตรก็ให้เลือกตำรวจเอกอัศวินชอบคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ให้ไปเลือกคุณชัดชาติชอบคุณธนาธรให้ไปเลือกคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรหรือว่าถ้าเกิดชอบคุณดุสเซพเทือกสุบรรณเนี่ยให้ไปเลือกคุณสกลทีพัทยกุลหากชอบคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็ให้ไปเลือกคุณสิทธาธิวารี มันก็เลยเป็นประเด็นอย่างที่บอกว่าช่วงท้ายเนี่ยมีชื่อของคุณรสนาอยู่ในภาพคุณรสนาก็ออกมายืนยันนะว่าไม่ได้เป็นคนทำภาพสื่อประชาสัมพันธ์ตัวนี้ออกมาแล้วก็ให้ทีมงานของเขาเนี่ยไปยื่นเอกสารแจ้งต่อกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้บอกแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ทำแบนเนอร์เรื่องนี้มันก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่าคุณรสนาถึงแม้ว่าในภาพจะไม่ได้โดนจับไปโยงกับใครแต่กลายเป็นว่าอยู่คนเดียวเดี่ยวๆในภาพก็โดนวิจารณ์เหมือนกันว่าทำเองหรือเปล่าภาพนี้มันก็ส่งผลลบได้เหมือนกันครับมีความเห็นจากคุณพันพรมวิกิเศษนะคะลูกชายของคุณพนิษฐ์วิกิเศษที่อยู่พรรคประชาธิปัตย์แต่คุณพันพรมนี้ เป็นทีมงานด้านสิ่งแวดล้อมของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะคและคุณพันพรมก็เป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรนิวเดมพรรคประชาธิปัตย์ด้วยตอนนี้ก็ออกมาสนับสนุนคุณชัชชาตินั่นแหละคุณพันพรมก็ออกมาประณามนะคะผู้ที่ทำสื่อตัวนี้แหละค่ะบอกว่าเป็นผู้หวังร้ายที่ทำรูปนี้ขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายผู้สมัครผู้ว่ากทม.และอยากจะให้ก้าวข้ามหาเสียงเชิงลบด้วยการใส่ร้ายป้ายสีหวังว่ากรณีนี้จะเป็นกรณีสุดท้ายของการใช้ยุทธศาสตร์หาเสียงเชิงลบทั้งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้แล้วก็การเลือกตั้งอื่นๆในอนาคตด้วยนะคะ